เทปนี้เป็นเทปพิเศษดูฟุตซอลนะใส่แบรนด์ไทยทั้ง2ทีมเลยนะครับอยู่ในการแข่งขันฟุตซอลลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งแมตช์นี้เป็นการพบกันระหว่างแบรนด์ไทยระหว่างซากาแล้วก็วาลิกนะครับก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์ครับออกมาสู้ต่อไปครับไม่ไหวแล้วคำหนาวครับเทปนี้เป็นเทปพิเศษซึ่งเราจะเดินทางมาดูฟุตซอลนะครับการแข่งขันฟุตซอลของทีมวอสโกเล่เซนไดกับทีมอุรายาสึนะครับที่เมืองเซนไดซึ่งแมตช์นี้เป็นการพบกันระหว่างแบรนด์ไทยระหว่างซากกาแล้วก็วาลิกนะครับการเดินทางเนี่ยเราก็ทำการซื้อตั๋วรถไฟนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับก็เป็นJR Pass East Area นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็รีบที่จะเดินทางมาจากอาริตะก็เลยมาแลกที่อุยโนะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกที่ JR Information Center นะครับที่สถานีอุยโนะนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปแลกตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั๋ว JR Pass มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น JR East Pass Tohoku Area นะครับ East Pass เนี่ยแบ่งเป็น2สายนะครับถ้าเราจะไปโทคุก็ต้องเลือกเส้นสายที่เป็นโทคุแอเรียซึ่งจะเดินทางไปที่เมืองเซนไดจังหวัดมิยากิที่เราจะไปดูฟุตซอลในครั้งนี้นะครับก็แลกมาง่ายๆนะครับซึ่งรายละเอียดก็เขาก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่สามารถเดินเส้นทางที่ไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปซึ่งตอนนี้เราบุ๊กตั๋วเรียบร้อยแล้วเราบุ๊กตั๋วที่จะไปเซนไดเรียบร้อยแล้วเพื่อจะนั่งชิงาเซ็นไปแบบระบุที่นั่งนะครับก็เดี๋ยวลองรีบเดินทางไปแล้วนะครับไปแล้วตอนนี้เรามาในมิวเซียมที่มีจัดการแข่งขันของวอสโกเล่เซนไดนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูออกมาแข่งแบบแถวๆนอกเมืองหรอกนี่แหละครับเราเข้ามาในฐานะ special guest ของวอสโกเล่เซนไดครับอยู่ที่ยูเนเซียมตอนนี้เราจะมีแข่งกับทีมอุรายาสึนะครับก็ตอนนี้นักเตะของวอสโกเล่เซนไดเนี่ยกำลังวอร์มมันอยู่นะครับในชุดสีกรมท่าเกงเหลืองนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นทีมอุรายาสึถ้าสังเกตเห็นนะครับดูดีๆวอสโกเล่เซนไดเนี่ยจะใส่แบรนด์ซากานะครับส่วนอุรายาสึเนี่ยใส่แบรนด์วาลิกนะครับก็เป็นแบบนี้แบบวันนี้นะครับจะเป็นแบบที่แบรนด์ไทย2แบรนด์มาเจอกันนะครับแต่ว่าเจอกันในบ้านวอสโกเล่เซนไดนะครับตอนนี้ก็อีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มเกมแข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วเกมแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เชียร์วอสโกเล่ครับวอสโกเล่กัมเบเตคุดาไซนะครับนี่กันเข้ามากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะประกาศสักการนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของก่อนการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับของทีมวอสโกเล่เซนไดพบกับทีมอุรายาสึนะครับก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์ครับออกมาสอนในการเต้นเชียร์ในการร้องเพลงก่อนเริ่มเกมนะครับก็สังเกตดูได้ได้เลยThank you.
ับเราจะเห็นทีมมอสโกเล่เซนไดสีเหลืองนะครับแล้วก็วิลายาสึในชุดเยือนสีขาวใส่แบรนด์ไทยทั้ง2ทีมเลยนะครับอยู่ในการแข่งขันฟุตซอลลีกประเทศญี่ปุ่นก็จบเกมมาแล้วนะครับการมาดูฟุตบอลระหว่างไทยดาร์บี้แมตช์นะครับระหว่างวอสโกเล่เชนไดกับอุรายาสึเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันไปว่าวอสโกเล่เราแพ้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไว้มีโอกาสหน้านะครับเราจะมาเยือนเชนไดครั้งแล้วก็มาดูเกมฟุตซอลลีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็มีคำทิ้งท้ายให้สำหรับนักเตะทุกท่านนะครับโอชิเตะอิรุโยะนะครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับไม่ไหวแล้วครับหนาวแล้ว